สวัสดีค่ะพบกับ Channel สนการ Life on the World โลกของเรานั้นถึงแม้จะเปรียบเป็นลูกกลมๆใบเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะของจักรวาลแต่ทว่ามันกลับดูกว้างใหญ่ไพศาลสำหรับมนุษย์ตัวน้อยๆเป็นอย่างมากและในคลิปนี้แอดจะมานำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรียกได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะทางธรรมชาติที่เชื่อว่าคุณจะต้องไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่ๆซึ่งมันจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างนั้นลองไปรับชมกันเลยค่ะการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในท้องทะเลสีเขียวนี่คือเวลาของการเปลี่ยนแปลงในคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนแรกของช่วงฤดูหนาวใต้ท้องทะเลในออสเตรเลียกองทัพปูแมงมุมนะคะจำนวนนับแสนตัวต่างก็พร้อมจะการเดินขบวนกันมาอย่างขยันขันแข็งพวกมันปีนป่ายกันไปมาจนกลายเป็นกองภูเขาปูขนาดใหญ่ที่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตาซึ่งการรวมตัวของปูแมงมุมในครั้งนี้มันไม่ใช่เป็นการรวมตัวกันเพื่อหาคู่หรือว่าเพื่อวางไข่หรอกนะคะแต่เป็นการรวมตัวเพื่อที่จะกลายร่างของมันให้ใหญ่ขึ้นหรือที่เราเรียกว่าล็อกคราบนั่นเองล่ะค่ะซึ่งที่พวกมันรวมตัวกันมากขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะพวกมันต้องการที่จะพรางตัวจากสัตว์นักล่าเพราะเมื่อปูล็อกคราบในช่วงแรกตัวของมันนะคะก็จะนิ่มมากจนไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เลยซึ่งจะใช้ระยะเวลานะคะกว่า1ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะจนกว่าที่มันจะเริ่มเคลื่อนไหวได้แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่สัตว์นักล่าที่หิวโหยต่างก็พร้อมจะกันมาดักซุ่มโจมตีมากมายไม่ว่าจะเป็นดาวทะเลตัวเล็กๆหรือแม้กระทั่งปลากระเบนตัวใหญ่ยักษ์ต่างก็หมายมั่นที่จะมากินปูตัวนิ่มๆสดๆอร่อยๆเป็นอาหารแต่ถึงอย่างนั้นนะคะการรวมตัวของปูแมงมุมก็พอที่จะป้องกันปูที่เปราะบางให้มีชีวิตรอดได้เป็นแต่ปูโชคร้ายบางตัวเท่านั้นที่ต้องตกเป็นอาหารของนักล่าในท้องทะเลซึ่งมันก็คงเป็นเพียงแค่วัฏจักรของห่วงโซ่อาหารที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลต่างก็อยู่รอดต่อไปได้โดยต้องอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะถ้าจะพูดถึงหมูป่าพวกมันนะคะก็คือสัตว์ที่ทรงพลังที่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วก็คงไม่มีสัตว์ชนิดไหนที่คิดอยากจะเข้าไปยุ่งด้วยหรอกนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าสัตว์อย่างเจ้าหมูป่าเหล่านี้เขาก็มีอารมณ์อยากจะผ่อนคลายเหมือนได้เข้าสปาเช่นเดียวกันกับมนุษย์เราด้วยนะคะการพึ่งพาอาศัยกันของสัตว์สองสายพันธุ์ที่ดูจะสมานสามัคคีกันนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากซึ่งสำหรับหมูป่าในยูกันดาดูเหมือนพวกมันนะคะจะเรียนรู้วิธีการขจัดเห็บที่สุดแสนจะน่ารำคาญบนตัวของมันด้วยการนำตัวของมันนั้นเข้ามาใกล้ๆที่ที่เจ้าพังพรอาศัยอยู่พร้อมทั้งค่อยๆหย่อนตัวลงนอนเพื่อที่จะกระตุ้นนะคะให้พังพรเหล่านี้เข้ามาใกล้ๆตัวมันในขณะเดียวกันนะคะเจ้าพังพรทั้งหลายต่างก็เหมือนจะรู้ว่าพวกมันได้รับเกียรติให้เข้าไปรับประทานอาหารอันโอชะนั่นก็คือเจ้าปรสิตตัวร้ายอย่างเห็บที่เกาะกินอยู่บนตัวของหมูป่านั่นเองเรียกได้ว่ากลายเป็นธุรกิจระหว่างกันและกันหมูป่านะคะก็ติดใจในการให้บริการของเหล่าพังพรก็เลยบอกต่อๆกันไปนะคะจนทำให้พังพรนั้นมีลูกค้าหน้าใหม่แวะเวียนมาใช้บริการอยู่เป็นประจำเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยกันและกันของสัตว์สองสายพันธุ์ที่แถมยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันทั้งคู่เป็นอะไรที่หาดูได้ยากมากๆเลยนะคะวิทีเดียหรือที่ญี่ปุ่นเรียกกันว่าต้นฟูจินั้นนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงามตระการตาซึ่งออกดอกเป็นพวงห้อยระยะเป็นกระจุกพร้อมกันทีละหลายหลายพวงนี่ถ้าใครได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะในช่วงที่เทศกาลดอกวิทีเดียบานด้วยแล้วก็คงจะหลงเสน่ห์จนลืมไม่ลงกันเลยทีเดียวแต่ด้วยความสวยงามของมันนั่นเองนะคะจึงทำให้ดอกไม้ชนิดนี้กลายเป็นดอกไม้ที่ทำให้หลายคนหลงไหลและถูกนำไปปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนภายในบ้านแต่รู้หรือไม่คะว่าเจ้าวิทีเดียที่เห็นสวยๆอยู่นี้จะเรียกมันว่าสวยสังหารก็คงจะไม่ผิดหรอกนะคะซึ่งเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นไม้ยืนต้นสวยๆที่โดดเด่นเห็นแต่ดอกห้อยระยะลงมาแต่ความจริงแล้วมันเป็นพืชตระกูลถั่วที่เจริญเติบโตนะคะเร็วมากแถมเถาของมันนั้นสามารถเลื้อยพันไปได้สูงกว่า20เมตรและสามารถแผ่ขยายออกด้านข้างได้มากถึง10เมตรเชียวล่ะค่ะซึ่งเอาเข้าจริงๆนะคะถ้าเกิดเราไปปลูกเอาไว้ผิดที่ผิดทางแล้วก็มันจะกลายเป็นสายพันธุ์รุกรานที่สามารถทำลายการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์รอบข้างได้เลยทีเดียวนะคะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะความสวยงามเหล่านี้ซุกซ่อนอันตรายเอาไว้กว่าที่คุณคิดเพราะทุกส่วนในต้นของมันนั้นเป็นพิษว่าจะเป็นรากดอกใบยอดอ่อนหรือว่าเมล็ดของมันหากเผลอรับประทานเข้าไปแล้วก็จะสามารถทำให้ระบบทำงานของร่างกายนั้นปั่นป่วนท้องร่วงท้องเสียอาเจียนปวดหัววิงเวียน
และถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันนะคะอาจจะช็อกได้เหมือนกันเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าติดอันดับ1ในดอกไม้ที่อันตรายที่สุดในโลกอีกด้วยล่ะค่ะธรรมชาติได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นมามากมายบนโลกใบนี้ซึ่งก็มีปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะทั้งที่อันตรายน่ากลัวสวยงามและน่ามหัศจรรย์และหนึ่งในนั้นนะคะก็คือปรากฏการณ์ไบโอลูมิเนเซนซ์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์สุดมหัศจรรย์ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือว่าพืชบางชนิดที่สามารถสร้างแสงสว่างได้จึงทำให้เรานะคะได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดมหัศจรรย์มากมายที่ถ้าไม่บอกคงจะคิดว่านี่คือความฝันนั่นเองล่ะค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นบลูเทียทะเลเรืองแสงที่หมู่เกาะมาจูในประเทศไต้หวันซึ่งเกิดจากการแพร่ปะทุของสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันดีนะคะในชื่อซีสปาร์เคิลที่ทำให้เห็นน้ำทะเลเป็นสีน้ำเงินเรืองแสงแต่นี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ความงดงามที่แฝงมาด้วยความอันตรายหรือว่าจะเป็นถ้ำหนอนเรืองแสงที่เกิดจากหนอนเรืองแสงในเมืองไวกาโตของประเทศนิวซีแลนด์ที่ทำให้บรรยากาศภายในถ้ำราวกับว่ากำลังมองดูดวงดาวบนท้องฟ้าที่พร้อมใจกันส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะหรือว่าจะเป็นทะเลเรืองแสงที่โอกายาม่าในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นปรากฏการณ์นะคะที่เกิดจากกุ้งตัวเล็กๆซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เรืองแสงได้อาศัยอยู่โดยมันนะคะจะส่องแสงสว่างเป็นสีน้ำเงินทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับน้ำทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ช่างมหัศจรรย์จริงๆเลยนะคะและก็ยังมีที่อ่าวไบโอลูมิเนเซนซ์หรือว่าอ่าวยุงในประเทศเปอร์โตริโกที่เกิดจากแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กจำนวนมากที่เรียกกันว่าไดโนแฟจเลตที่ได้สะสมพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ในช่วงเวลากลางวันแล้วก็ปล่อยแสงสีน้ำเงินออกมาในตอนกลางคืนและเมื่อมีการสั่นสะเทือนนะคะของน้ำก็จะกลายเป็นแสงสีฟ้าเขียวขึ้นมาแบบนี้ล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะรวมถึงยังมีสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของหิ่งห้อยจำนวนมากที่พร้อมใจกันส่องแสงระยิบระยับจนกลายเป็นการแสดงโชว์นะคะที่งดงามที่ใครหลายคนอยากจะสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตเรียกได้ว่าปรากฏการณ์เรืองแสงต่างๆเหล่านี้แม้ว่าบางครั้งนะคะอาจจะแฝงมาด้วยอันตรายแต่ก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามที่ถ้ามีโอกาสแล้วก็หลายคนคงคิดอยากจะลองไปสัมผัสดูสักครั้งในชีวิตใช่ไหมล่ะคะถ้าจะพูดถึงปลาบินได้หลายคนนะคะก็คงจะนึกถึงปลานกกระจอกหรือว่าปลาบินแน่นอนล่ะค่ะว่าการบินของปลาเหล่านี้มันก็คือการร่อนด้วยครีบที่มีขนาดใหญ่ที่ทำให้ดูคล้ายกับพวกมันกำลังบินนั่นเองซึ่งปลาเหล่านี้นะคะสามารถกระโดดได้สูงถึง 7-10 เมตรเพื่อที่จะหนีให้ห่างจากผู้ล่าที่น่ากลัวใต้ท้องทะเลแต่สิ่งที่น่าสงสารที่สุดนะคะสำหรับปลาเหล่านี้นั่นก็คือเมื่อถึงช่วงฤดูวางไข่พวกมันก็จะพากันว่ายน้ำกันเข้ามาเพื่อที่จะหาเศษวัสดุที่ลอยมาตามน้ำเพื่อที่จะวางไข่ของมันแต่ด้วยเหตุนี้เองนะคะสัตว์นักล่าที่รู้เส้นทางรวมถึงมนุษย์ก็ต่างมาดักรอพวกมันเพื่อหมายที่จะจับทั้งตัวทั้งไข่ของมันนั้นมาทำเป็นอาหารเพราะไข่ของปลาบินนะคะก็คือไข่ที่นำมาทำซูชิหรือที่เราเรียกกันว่าไข่กุ้งนั่นแหละค่ะเรียกว่าแม้ปลาบินจะมีอยู่มากมายกว่า50ชนิดทั่วโลกแต่ถึงอย่างนั้นนะคะพวกมันก็ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วแต่หากว่ามนุษย์ยังมีพฤติกรรมการล่าโดยไร้ความปราณีแม้ให้พวกมันได้วางไข่ให้ขยายเผ่าพันธุ์ของมันบ้างแล้วก็ไม่แน่นะคะในอนาคตก็อาจจะได้เห็นปลาบินน่ารักน่ารักเหล่านี้โบยบินแล่นลมอยู่เหนือท้องทะเลให้เด็กรุ่นหลังได้ดูเล่นก็ได้นะคะหากคุณชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ